ไว้ตอนที่เขาพังแต่อยู่มีรูปภาพมันทัดไล่เขาก็เลยแบบถ้ามีเขาไล่อาจจะเข้าเขาไล่กวนฟังอ๋อพี่ก็ตีตึกหลายทำงานนะกลัวเครื่องกระพังเนี่ยเขาทำใหม่ดังเข้าที่ตกข้างในเลยมาเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรจ้ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยอ่ะก็เลยพ่นสีให้ก็แสดงว่าเขาเอาวงสูตรสูตรซีอิ๊วคุณจะไม่ถูกปากเขานะเขาก็เลยพ่นใส่ข้างฝาอยู่เขาไปทำงานก็ไม่สะดวกดันเสียนี่เป็นพอเห็นมาก็วิ่งเลยนี่รอยพระบาทเขาด้วยจ้ะไปนู่นไปอาศัยบ้านนู่นเขาอยู่มุดรั้วไปนู่นมุดรั้วน้ำเลยจ้ะป้าลองเดินเข้าไปดูดิลองเดินดิออกจากนี่นะประตูนี้นะตัวนี้อ่ะโอ้โหดูดิเนี่ยมุดรั้วน้ำเลยไม่กล้าออกเลยมุดนี่แล้ววิ่งไปนู่นเลยไปกี่คนแม่ตอนนั้นอยู่กี่คนฮะป้าอยู่กี่คนอยู่คนเดียวเขาเอาไปที่เขาลือได้เขาคือมีเอาผงชูรสแล้วก็เกลือพวกน้ำปลานะคะแล้ววันนี้เรามีปลาร้าไหมปลาร้ามีแต่อยู่บ้านหลังนู้นบ้านหลังนู้นใช่ค่ะเขาเข้ามาประมาณกี่โมงประมาณห้าทุ่มครึ่งเธอจะนั่นก็ประมาณตีสามแล้วพ่อโอ้โหไปจบปุ้งบอกได้ตีสามแล้วไอตอนที่เขามานี่คนอยู่ในบ้านประมาณกี่คน4คนมั้งประมาณ4คนหลังหนึ่งคนเดียวเพราะว่าข้างหลังบ้านมันเป็นสวนไงเพราะว่าช้างก็จะมาจากสวนเข้ามาในหมู่บ้านแต่เขาก็มาทุกคืนนะ3คืนแล้วเมื่อคืนก็มาเหรอใช่ค่ะเมื่อคืนนี่ก็วิ่งมาแถวนี้พอเข้ามาปุ๊บเรารู้ได้ไงว่าเขาเข้ามาเพราะว่าส่วนมากช้างจะมาที่นี่ประจำอยู่แล้วผู้ใหญ่พวกกันผู้ใหญ่จะนั่นอยู่แล้วนั่นครับไล่ครับให้ไปเจ้าละมุดนะใช่ครับเจ้าละมุดใช่เลยพี่ดูในคลิปก็มีเมื่อคืนนี้ก็มาเมื่อคืนนี้ก็วิ่งอยู่นี่ค่ะวิ่งไปวิ่งเดินไปเดินมานี่ใช่ค่ะเพราะเขามากินป่ากล้วยตรงนั้นป่ากล้วยเมื่อคืนก็มารู้สึกว่ามา3วันติดแล้วบ้านหลังนี้นะใช่ค่ะมาแถวเนี้ย3 วันติดแล้วแล้วตอนนี้พอถ้าพิกัดมันก็อยู่บริเวณแถวตีนเขาเลยครับไกลจากนี่ไหมประมาณ2-3 โลได้ไหมครับ2 โลข้าวปลาคืนนี้เขาจะใหม่ไหมเนี่ยก็มาแน่ไหมกันครับเพราะว่าตั้งแต่หนูเห็นเขามา3 คืนติดแล้วแต่ถ้าก็ยังอยู่ในป่าแถวนี้คืนนี้ก็น่าจะมาอืม